ตุยกัลยาพันกาผ้าหมู่ไปจำนวนหนึ่งบางมือกับประมาณ30บางมือกับ18ก็ให้เกิน30เพราะว่ามีที่จำกัดก็เลยบอกว่าช่วงหลังปีใหม่นี่ที่เริ่มต้นใหม่ขณะนี้ก็กำลังเดินสายอยู่วันศุกร์ที่ผ่านมานี่ผมอยู่กาฬสินธุ์เดินงานทั้งคนอยู่ก็เลยบ่ได้กลับกรุงเทพครับวันนี้แหละมาขอนแก่นมือก่อนนี่ขอคุณคนนั้นก็คุณป้าปีค่ะคุณป้าปีกำแหงพ่นแต่คุยกันเพิ่นก็บอกว่าผมจะไปเฮ็ดกิจกรรมในแนวทางที่มันสิชนะผมก็บอกว่ามาคุยกันเพราะว่าแนวทางที่มันเป็นไปของประเทศไทยนี่การชุมนุมซื่อๆนี่โอกาสชนะนี่มันน้อยดีพอดีเขาขาเขาตายพร้อมเพราะฉะนั้นเขาต้องสร้างเครือข่ายประชาชนทั่วประเทศเครือข่ายประชาชนมีกรรมการขึ้นมาอย่างน้อยคนทำงานเมื่อเอิ้นกรรมการให้เป็นผู้รับใช้ในแต่ละพื้นที่รับจังหวัดไว้สัก3คนอำเภอไว้สัก3ตำบลสัก3อย่างหน่อยเลยหมู่บ้านละ3 3ให้มีประธานผู้นึงผู้อาวุโสให้เติบเป็นที่นับหน้าถือตาประชุมได้บอกใช้ไม่ได้บอกผู้นั้นผู้นี้ได้คนที่2คนสิทำงานให้เอิ้นว่าเลขาธิการเลขาธิการนี่ให้เป็นคนที่เฮ็ดหนังสือได้เขียนหนังสือได้ติดต่อสื่อสารโทรศัพท์คล่องแคล่วคล่องโตร่วมกับคนที่เอิ้นว่าผู้ด้วยการเฮาก็เลยเอิ้นว่าชมรมประชาธิปไตยแห่งชาติมหาวันไพก็เอิ้นว่าชมรมประชาธิปไตยแห่งชาติสาขาบ้านไผ่ชมรมประชาธิปไตยแห่งชาติสาขาชุมแพไปเรื่อยๆสาขาตำบลนั่นสาขาหมู่บ้านนี่ก็ว่าไปมันจะมีเครือข่ายอยู่ดอกสิเฮาสิเฮ็ดกิจกรรมหยังที่มันเป็นเรื่องเป็นราวกับบ้านกับเมืองนี่มันก็จะเป็นฝึกแทนเท่ากับสามารถให้ความรู้กับคนอย่างหน่อย3คนที่เป็นกรรมการรับนี่ส่วนเสียมาเพิ่มอีก5คน10คนบ่น่าจะเกิน10อะพวกเฮ็ดเบียกส่วนกลางนี่มันไปถ้ามันหลายๆมันเอิ้นกันเนี่ยเวลาชุมนุมกันมันยุ่งแต่ว่าสิมาฟังก็ได้แต่ว่าให้ถือว่าการลงมติคุยกันนี่ให้ถือว่า10คนนี่เป็นหลักไว้ผมก็เลยคิดว่าถ้าเฮาเป็นจังซั่นได้เมื่อเอิ้นนี่มองหาคนซอยกันเบิ่งท่านผู้ใดพี่น้องยอมรับว่าโอ้ยท่านเพิ่นผู้นี้ล่ะใครเป็นประธานว่าซั่นก็ให้ว่านํากันผมว่าสิตั้งไว้ว่าละปีนึงหรือ2ปีนี่ล่ะคันดีท่านพี่น้องเอาอยากให้เป็นต่อก็เป็นได้แต่ว่าคันพี่น้องบ่เอาก็จะเสียใจให้มัดเปลี่ยนกันทํางานเพราะว่าการอยู่ในตําแหน่งดนๆนี่บางเทื่อมันติดตัวเป็นยาเสพติดบ่ว่าสิตําแหน่งใดคันอยู่ในผู้บริหารนี่บางเทื่อพอเป็นแล้วนี่เพิ่นมีบารมีหมู่มาส้มมาเสื่อมมาเสื่อมถ้ากันบ่อยากลงอ่ะเมื่อบ่อยากลงนี่เฮ็ดให้เกิดปัญหาเรื่องการใช้อำนาจเรื่องการบริหารจัดการถ้าว่าตัวเองนี่บ่ฮู้ตัวเองหรอกส่วนอื่นคนอื่นสิมองเห็นสิฮู้ตัวเองนี่ว่าจะของดีตลอดล่ะบ่ว่าผู้ใดแต่ว่าคนอื่นสิมองเห็นมุมแตกต่างหลักการประชาธิปไตยคือเอาเสียงข้างมากเป็นใหญ่ในการตัดสินแต่ว่าเวลาออกเสียงให้ออกความเห็นนี่ให้ถือว่าอำนาจปวงชนบ่แม่นว่าเสียงส่วนใหญ่ถือเสมอไปเสียงส่วนใหญ่อาจสิผิดก็ได้แต่ว่าให้ถือว่าเวลาตัดสินนี่ใส่เสียงข้างมากเสียงส่วนใหญ่เป็นหลักอันนี้ถือเป็นหลักทั่วโลกที่เขาตัดสินกันผมก็เลยถือว่า1เฮามีชมรมประชาธิปไตยแห่งชาติอยู่กรุงเทพฯส่วนนึงสมมุติจะฟ้องเป็นหัวหน้าก่อนชื่อว่าดร.วิบูลย์ ชำชื่นเนี่ยเป็นประธานก่อนแล้วสิมีมุ่ยหรอกกรุงเทพฯผมก็มีคณะทนายความมีคณะอาจารย์มันใช่ไผต่อไผซอยกันเบิ่งอยู่ได้อยู่แต่ว่าควบรู้หลักการที่เฮาให้ไปต้องการให้คนเข้าใจคือกันมันสิบ่ได้เถียงกันเวลาเว้าหลักการต้องเป็นหลักการประชาธิปไตยอันเดียวกันบางเทื่อเฮากําลังบอกว่าการเลือกตั้งไม่ใช่ประชาธิปไตยบางเทื่อเว้าไปคนตื่นเด้เฮ้ยคือว่าจังซั่นดร.อธิบายให้ฟังจนเข้าใจเลยว่าหลักการประชาธิปไตยอีหลีนี่ระบอบประชาธิปไตยคืออีหยังนี่เดี๋ยวผมจะไว้ฟังหลังจากนายกทักษิณเว้าแล้วผมเชื่อว่าเรื่องนี้เพราะฉะนั้นมื้อนี้นี่ผมก็เลยถือโอกาสแรกก่อนที่เปลี่ยนหน้ามาเลยติดต่อพอดีติดต่อนะเดี๋ยวก่อนถ้าติดต่อได้ก็นั่นก่อนเดี๋ยวจะแนะนำท่านนายกว่ามีใครบ้างอะไรบ้างจะได้